นะครับเราจะไปดูคาเฟ่กันคาเฟ่อีกแล้วออร์แกนิกไม่ค่อยเยอะนะอย่างนี้เข้าได้ไหมรถอ่ะได้รถมอเตอร์ไซค์ไม่เหรอเข้าไปได้นะป้ายรถมอเตอร์ไซค์กันไหมทางเข้าร้านเดินเข้าสวนกับร้านนั่นคือจะมีแค่นี้แหละตอนนี้เราก็มาเดินทางมาที่สวนแววอรุณนะครับจอดนี่เนาะนี่จอดที่จอดหลายโซนตัวนี้ก็ได้จอดได้หมดตอนนี้โชเฟอร์กำลังหาที่จอดก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารทานที่นี่ก่อนนะครับแล้วเราจะไปหาซุ้มที่นั่งมันมีที่นั่งเยอะนะแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะมากๆเลยที่นี่เดี๋ยวคนมันน่าจะมาเย็นๆที่ซุ้มนั่งเพียบเลยมันก็จะมีวิวถ่ายรูปเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะเดินถ่ายตามที่ต่างๆให้ดูนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของสวนแววสวนแววอรุณนะครับก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอะนะครับนี่นะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตามจุดต่างๆนะครับระหว่างรออาหารมาเสิร์ฟนะครับก็สามารถเดินถ่ายรูปได้อ่ะก็พาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับก็ถือว่าดีนะเป็นคาเฟ่ที่แบบก็ถือว่าใหญ่นะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้านบนที่เป็นหอคอยแป๊บนึงนะตอนที่จะขึ้นไปถ่ายรูปได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปข้างบนถ่ายวิวให้ดูนะครับด้านบนสวยอยู่นะก็บรรยากาศดีนะก็จะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นบอกช่วงเย็นก็จะมีดนตรีสดนะครับที่นี่ทุกวันเขาบอกมีทุกวันเลยดนตรีสดนะครับเผื่อใครจะแวะเข้ามาก็มาช่วงค่ำๆก็ได้ถึง3ทุ่มนะ6โมงถึง3ทุ่มจะมีดนตรีสดนะครับนี่นะครับพาวิวด้านบนนะครับนี่วิวจากด้านบนก็โอเคนะครับโอ้วิวภูเขาแล้วก็นี่ด้วยนะนี่พระอาทิตย์ตกฝั่งนี้นะเห็นแสงพระอาทิตย์ตอนตกด้วยนะครับเป็นบันไดวนนะโอ้โหเดี๋ยววนขึ้นไปเรื่อยกันน้อเห็นวิวแบบคือ360องศาโอเคนะสวยสวยอันนี้น่าจะเป็นจุดแบบท็อปวิวนะของที่นี่นะครับด้านล่างคือแบบมองเห็นชัดทุกมุมว้าวนี่ชั้นบนสุดครับก็จะมีเก้าอี้แบบแต่ละมุมนะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปแล้วก็คือแบบเด็ดสุดก็คือเนี่ยช่วงเย็นน่ะพระอาทิตย์เห็นไหมตัวเนี้ยพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้เขาก็จะลงตัวนี้แหละก็สามารถแบบรอดูชมพระอาทิตย์ตกด้านบนนี้ได้นะครับนี่นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดติดตามช่องเฉาก๊วยนวราชทิพย์ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนี่ให้ดูมุมจากมุมสูงนี่คือที่ถ่ายรูปนะครับนี่คือที่เป็นออฟฟิศออเดอร์ว้าวเดี๋ยวให้ดูวิวแบบ360องศา
กลางเต็นท์ของสวนใบวารุณนะเนี่ยนะเผื่อใครสายกลางเต็นท์นะที่นี่มันกลางเต็นท์พักได้นะตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์ประมาณนี้นะก็จะมีน้ำทำเป็นอันนี้น่าจะเป็นคลองขุดนี่บรรยากาศด้านหลังจะเป็นซุ้มกินข้าวแล้วก็ที่ถ่ายวิวด้านหลังมีเวทีดนตรีด้วยนะครับเปิดถึงประมาณ4ทุ่มก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้นิดนึงนะครับกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับลาไปด้วยบรรยากาศแบบช่วงเย็นๆนะครับ